เอาละบอกเราว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงซูเราะห์อัลวากอรอห์อายะที่183นั่นไงเอาล่ะเฉลยแล้วว่าการถือศีลอดไม่ใช่เพื่อให้เราหุ่นดีหรือว่าชำระร่างกายให้สะอาดมากขึ้นเท่านั้นอันนี้มันแค่ผลพลอยได้แต่เป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อให้เรายำเกรงเพราะผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นคือผู้ที่ชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่สอบผ่านข้อสอบของพระองค์อ้าวแล้วยำเกรงเนี่ยมันคืออะไรกันแบบไหนล่ะเนี่ยเราตามมาดูเหตุผลที่ชัยฏอนถูกขับไล่ออกจากสวรรค์กันอีกทีจำได้กันไหมเอ่ยชัยฏอนมันเชื่อว่ามีอัลลอฮ์มันเชื่อในความยิ่งใหญ่แต่มันขัดขืนมันปฏิเสธมันฝ่าฝืนมันไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และผู้ที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์จะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ยังไงกันจริงไหมเอ่ยอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาเพื่อเคารพพระองค์การเคารพอัลลอฮ์คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์การเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็คือตักวานั่นเองเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะเรารักเราเคารพเราภักดีเราสำนึกในบุญคุณอันมหาศาลของอัลลอฮ์นี้เองเอแล้วเราเนี่ยจะมีการเชื่อฟังอัลลอฮ์ได้อย่างไรถ้าเรามีแต่ความเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่เราไม่เคยฟังเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรถึงเราฟังแต่เราก็ไม่อยากรู้ว่าอัลลอฮ์จะบอกอะไรกับเราการเชื่อฟังมันจึงไม่เกิดเพราะการเชื่อฟังมันจะเกิดเมื่อเราฟังมากพอเรารู้มากพอว่าอัลลอฮ์รักเรายังไงบอกอะไรเราบ้างเราต้องทำอะไรและสิ่งที่อัลลอฮ์จะบอกเราอยากให้เรารู้เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราทำหนทางที่ดีงามทั้งหลายอัลลอฮ์ได้บอกหมดแล้วอย่างละเอียดจริงๆอย่างอ่อนโยนในอัลกุรอานฉะนั้นการเชื่อฟังจะทำให้เราทำตามเราทำตามอัลลอฮ์บอกเรามากเท่าไหร่นั่นล่ะเราก็ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากเท่านั้นล่ะเมื่อเราเชื่อเราฟังมากพอเราทำตามมากพอแล้วเราจะรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักเราจะชอบในสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบเราจะเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดและจะโกรธในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอใจและเราจะกลัวในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่กลัวผีแต่นรกไม่ค่อยจะกลัวกันเลยนี่แหละคือเหตุผลเพื่อให้เราตักกว่านี่แหละจริงๆแล้วอัลลอฮ์ผู้ทรงรักเนี่ยทำทุกอย่างจริงๆเพื่อให้ผู้ถูกสร้างผู้ถูกรักอย่างเราเนี่ยได้ใกล้ชิดพระองค์ที่สุดพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เราใกล้ชิดพระองค์พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้เราชนะชัยฏอนให้ได้เพราะอัลลอฮ์รักเราเหลือเกินเจ้าดินแสนต่ำต้อยเอ๋ยสุบฮานัลลอฮ์เพราะตักวาการเชื่อฟังรักโกรธและเกลียดเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละจะเป็นเสมือนโล่ที่ป้องกันตัวเราให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบการล่อลวงของชัยฏอนอันร้ายกาจฉะนั้นเราสังเกตเวลาเราถือศีลอดเมื่อกระเพาะบอกว่าหิวแต่หัวใจเราก็บอกกระเพาะว่ารอก่อนเรากำลังบวชเพื่ออัลลอฮ์เราทนได้แม้แต่เวลาเราเกิดความใคร่เรายังยับยั้งใจเราได้เพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละคือความตักวาการเชื่อฟังอัลลอฮ์ล่ะฉะนั้นการถือศีลอดจึงมาเพื่อสอนให้เรารู้จักคำว่าตักวาเมื่อกลางวันเราสามารถยับยั้งกิเลสเราได้กลางคืนอัลลอฮ์ก็เรียกเรามาฟังมารับคำสั่งของอัลลอฮ์หัวใจเราจะพร้อมที่จะน้อมรับจะเชื่อฟังพระองค์แล้วหรือว่าเรายังไม่เชื่อกันนะทีนี้ทุกเดือนรอมฎอนผู้ทรงรักจึงได้สร้างบรรยากาศของชาวสวรรค์ที่รีบเร่งแข่งกันทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นฤดูแห่งการทบทวนความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ว่า11เดือนที่ผ่านมาเราสอบผ่านแค่ไหนเราตก
ไปกี่ข้อมาชำระบาปที่ผ่านมากันและชาร์จแบตกันอีกครั้งซ่อมแซมโลกป้องกันชัยตอนเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพื่อเตรียมตัวต่อสู้กับมันในอีก11เดือนข้างหน้าซึ่งเราจะไม่อาจรู้ได้เลยว่าเราตกไปกี่ข้อผ่านกี่ข้อถ้าเราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์บอกอะไรเราบ้างและรอมฎอนจึงเป็นสนามแข่งขันกันใกล้ชิดอัลเลาะห์นั่นเองมนุษย์ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและไม่มีใครดีกว่าใครจริงๆเพราะทุกคนเป็นมนุษย์กันหมดไม่มีใครเป็นมลาอิกะหรือว่าไม่มีใครเป็นกิ้งกือจริงไหมเอ่ยเราไม่ได้มาแข่งขันกันว่าใครดีกว่าใครแต่เรากำลังสู้กับชัยฏอนเรามาเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเราเองนั่นคือเรากำลังแข่งกับตัวเราเองตัวเราวันนี้กับเมื่อวานพัฒนาถึงไหนแล้วย่ำอยู่กับที่ต่ำลงหรือว่าสูงขึ้นเติบโตแล้วแค่ไหนนั่นเองและการแข่งขันจริงๆก็คือการแข่งกันสร้างผลงานเพื่อที่จะอวดกับอัลเลาะห์แข่งกันสร้างความดีให้อัลเลาะห์เห็นใครนำหน้าเราไปแล้วบ้างแข่งกันใกล้ชิดอัลเลาะห์มีผลงานมากกว่าเราต้องรีบพัฒนาตัวเราให้ทันเขาแล้วล่ะและอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการผู้ที่สมบูรณ์แบบสอบผ่านทุกข้อได้100คะแนนเต็มเพราะสิ่งถูกสร้างแบบนั้นมีอยู่แล้วคือมลาอิกะห์และเพราะความสมบูรณ์แบบของมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์นี่แหละความไม่สมบูรณ์จะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเราเองนั่นเองจริงๆแล้วอัลเลาะห์ต้องการเห็นเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเรามาอยู่บนโลกเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเราเองเราวันนี้กับเมื่อวานปีนี้กับปีก่อนยังเป็นคนเดิมพัฒนาขึ้นยังไงบ้างหรือว่าชีวิตยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยขอให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ไปมัสยิดเราไปมัสยิดกันจากที่สูบบุหรี่ก็เลิกกันนะจากที่ไม่ละหมาดก็ละหมาดให้ครบจากที่ละหมาดช้าเรารีบละหมาดให้ตรงเวลาจากละหมาด5วักตูเราก็เพิ่มสุนัตบ้างจากที่อ่านอัลกุรอานในละหมาดไม่รู้ความหมายเราก็ศึกษาให้เรารู้ว่าเรากำลังพูดอะไรกับอัลเลาะห์อยู่ส่วนความสัมพันธ์ของเรากับอัลเลาะห์เนี่ยเราก็ดูได้จากความสัมพันธ์ของเรากับอัลกุรอานนี่เองเราอ่านแค่ไหนแล้วเราจำได้กี่ซูเราะห์จากที่เรารู้ว่ากุรอานคือสิ่งนำทางสู่สวรรค์เป็นเพื่อนเราทุกบ้านมีกุรอานเราลองกลับไปดูตอนนี้กุรอานที่บ้านเราอยู่ไหนกันฝุ่นเกาะมากแค่ไหนแล้วเรามีเวลาดูละครมีเวลาอ่านเฟซบุ๊กทุกวันเราให้เวลากับอ่านกุรอานของขวัญจากคนรักของเรานี่อย่างไรแค่ไหนเพราะเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราต้องอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์เราจะตอบพระองค์อย่างไรกันกับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ที่เราเชื่อว่าเป็นทางนำกับตลอดชีวิตการมีชีวิตของเรา60ปีแต่แค่กุรอานเล่มเดียวเรายังไม่รู้จักมีกี่ซูเราะห์เรายังไม่รู้เรารู้จักแต่ช่วยชีวิตเรายังอ่านกุรอานแค่เล่มเดียวนี้ไม่จบน่าอายเหลือเกินรอมฎอนจึงเป็นเวลาที่อัลเลาะห์เรียกเราให้ตื่นจากการหลงลืมมาทบทวนมามองดูตัวเราเองกันอีกครั้งหนึ่งรอมฎอนอัลเลาะห์บอกเราว่าประตูสวรรค์จะเปิดหมายถึงทุกบทเรียนที่ได้จากรอมฎอนคือหนทางเดินไปสู่สวรรค์รอมฎอนคือเดือนแห่งความเมตตาและการได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์นั่นหมายถึงว่าคือหนทางสู่สวรรค์เนี่ยคือการแบ่งปันการให้อย่างมากมายเช่นการให้ในเดือนนี้การให้ความรักความเมตตาต่อพี่น้องโดยเฉพาะการให้อภัยเพราะเราเองที่มีบาปอันมากมายเราก็หวังการอภัยจากพระองค์เมื่อเราไม่มีการอภัยให้กันแล้วเราจะหวังการอภัยจากอัลเลาะห์ได้อย่างไรกันนุรอมฎอนคือเดือนแห่งการรอดพ้นจากไฟนรกนั่นหมายถึงความตักวาการเชื่อฟัง
การสามารถยับยั้งชั่งใจในการทำบาปหรือการอยากทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ในเดือนนี้นั่นแหละคือหนทางรอดพ้นจากไฟนรกเดือนนี้เราจะเห็นว่าทุกคนอยากเข้ามัสยิดละหมาดตะรอเวห์เนี่ยคนเต็มมัสยิดเลยทั้งที่มันก็แค่ละหมาดสุนัตเองแต่สิ่งที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ชอบให้เราทำมากกว่าสุนัตก็คือละหมาดฟัรดูสิ่งที่เป็นฟัรดูแต่เรากลับเห็นว่าคนกลับไม่เต็มมัสยิดแม้แต่ในเดือนรอมฎอนที่จริงแล้วแค่พี่น้องเราละหมาดฟัรดูกันเต็มมัสยิดตลอดนี่ล่ะมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ศัตรูหวั่นเกรงและพ่ายแพ้กันแล้วล่ะจริงไหมพี่น้องมันคือพลังที่เราให้ความสำคัญและเลือกที่จะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักเพื่ออัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้นั่นล่ะคือพลังตักกวาล่ะฉะนั้นจุดประสงค์ของรอมฎอนมาเพื่อให้เราบรรลุถึงตักวาและตักวานี่แหละคือทางแห่งชัยชนะและทางแห่งการรอดพ้นเพราะอัลลอฮ์นั้นรักเราที่สุดและพระองค์ต้องการให้เราชนะชัยตอนไม่ใช่ให้เราแพ้มันพยายามช่วยเหลือพยายามที่จะบอกเราทุกวิถีทางจริงๆสุบฮานัลลอฮ์สุดท้ายคอลาอยากจะบอกว่าเมื่อใดที่เรานึกถึงอัลลอฮ์ให้เรานึกถึงคนรักของเราผู้ทรงรักเราที่สุดอันวดูดและเมื่อใดที่เรานึกถึงรอมฎอนให้เรานึกถึงอัลกุรอานอันเป็นที่รักของเราเช่นกันให้เราได้นึกถึงความรักที่พระองค์มีให้เราเดือนแห่งความรักเมื่อใดที่เรานึกถึงอิสลามให้เรานึกถึงความสวยงามของวิถีทั้งหมดนี้อิสลามคือสิ่งสวยงามสิ่งที่ส่งรอมฎอนเดือนแห่งความรักนี้ให้เรานะคะสุดท้ายขอลาขอให้พวกเราพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของรอมฎอนนี้ทบทวนตัวเองทำความดีเยอะๆขออภัยเยอะๆขอดุอาให้พวกเราได้รับการอภัยและรอดพ้นจากไฟนรกทุกคนนะคะอามีนยารับบันอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์